ับสนุนโดยแก้เคล็ดขัดยอกแมลงสัตว์กัดต่อยและอาการคันน้ำมันตรากุ้งคู่สวัสดีคุณผู้ชมครับสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งนะคะตี 5:30 นาทีครึ่งชั่วโมงต่อจากนี้คุณผู้ชมจะได้รู้ครบหมดข่าวเด่นประเด็นสำคัญสำหรับคนตื่นเช้าค่ะเริ่มต้นเช้านี้ด้วยประเด็นข่าวสำคัญครับทนายด่างแถลงโต้กรมราชทัณฑ์หลังออกแถลงการช่วยชีวิตบุ้งทะลุวังตามมาตรการรักษาพยาบาลก่อนงัดเอกสารการแพทย์ยืนยันสอดท่อหายใจผิดจริงพร้อมตั้งคำถามการกู้ชีพตั้งแต่บุ้งล้มและไม่มีสัญญาณชีพเป็นเวลา3ชั่วโมงกว่าจะถึงโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ขณะที่การใส่ท่อช่วยหายใจในหลอดอาหารเป็นสิ่งที่พบได้แต่ตามมาตรฐานวิชาชีพการตรวจสอบเพื่อยืนยันตำแหน่งท่อช่วยหายใจทันทีเป็นเรื่องพื้นฐานเตรียมเข้าโรงพยาบาลราชทัณฑ์ขอประวัติรักษา5วันก่อนเสียชีวิตนี่เป็นรายงานจากเวชระเบียนนะครับไม่ใช่ผมพูดเองนะของธรรมศาสตร์คลื่นไฟฟ้าหัวใจแรกรับไม่มีคลื่นไฟฟ้าจากหัวใจห้องข้างล่างฟังปอดไม่พบเสียงลมในปอดเมื่อตรวจดูด้วยอุปกรณ์ใส่ท่อช่วยหายใจที่มีกล้องติดอยู่ที่ปลายพบว่าท่อช่วยหายใจอยู่ในหลอดอาหารครับนี่เป็นข้อเท็จจริงที่ได้จากธรรมศาสตร์โดยไม่ได้กล่าวหาใครจากการตรวจสอบตั้งแต่เวลาที่บุ้งตรวจไม่พบสัญญาณชีพตามรายงานของเขาเนี่ยตั้งแต่6:23 นจนมาถึงห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ในเวลา9:30 3ชั่วโมงนะฮะเป็นเวลา3ชั่วโมงในการกู้ชีพทนายความและครอบครัวต้องการตั้งคำถามกับทางโรงพยาบาลราชทัณฑ์กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับบุ้งตั้งแต่การดูแลก่อนเสียชีวิตขณะการกู้ชีพและจนถึงการรักษาตัวเพื่อไปส่งต่อขอให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงและทราบถึงมาตรฐานการรักษาของโรงพยาบาลราชทัณฑ์เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์น่าสลดกับคนไข้รายอื่นคนใกล้ชิดและมวลชนร่วมพิธีชาปนกิจส่งมุ่งเป็นครั้งสุดท้ายณวัดสุทธาโภชแต่ไร้เงาหยกด้านใบปอทะลุวังยันสารต่ออุดมการให้สำเร็จขณะที่ครอบครัวอนุญาตปรับพิธีศพมุ่งทะลุวังเปิดเพลงนักสู้ธุลีดินเวียนศพรอบเมนแทนพระสวดด้านจตุพรณัฐวุฒิและมวลชนผู้ร่วมอุดมการร่วมส่งครั้งสุดท้ายโดยมี2แนวร่วมทะลุแก๊สโกนหัวบวชหน้าไฟอุทิศส่วนกุศลให้ขณะที่เพื่อนร่วมอุดมการแห่ร่วมงานพร้อมชูป้ายขอเรียกร้องสิทธิ์ประกันตัวตำรวจให้ประกันตัวน้องหญิงเจ้าสำนักเคลื่อนพลังบุญพระพุทธเจ้า5พระองค์ในคดีค้างเก่าผิดพ.ร.บ.คอมเจ้าตัวยังเดินหลังค่อมคล้ายคนแก่ร้องคำรามลั่นกลางโรงพักท่ามกลางความตกใจของชาวบ้านบอกอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดมันเป็นอนิจจังไม่ได้มีอะไรมากมายส่วนคดีที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องในอดีตอ้างเคยทำธุรกิจพอเกิดเรื่องก็เหมือนหนีเข้าป่าหยุดเคลียร์เรื่องทางโลกไม่ได้จัดการเอกสารทรัพย์สินก็ไม่ได้เอาไปจนมาถูกจับได้ในที่สุดภูมิธรรมพร้อมจบดราม่าหลังกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์พร้อมตั้งโต๊ะแถลงผลตรวจข้าว10ปี20พฤษภาคมนี้แง้มเบื้องต้นน่าจะเป็นไปในทางที่ดีหากคอนเฟิร์มทั้งหมดพร้อมประมูลขายเอาเงินกลับมามากขึ้นดีใจผลแลบเอกชนไม่พบสารตกค้างและสารก่อมะเร็งด้านชัยธวัฒน์สัตย์รัฐมนตรีพาณิชย์กินข้าว10ปีโชว์เป็นเรื่องผิดประเด็นลั่นหากตัวเองเป็นรัฐมนตรีจะไปจัดการว่าใครที่เข้าไปมีส่วนทำให้ต้องเก็บข้าวอยู่ในโกดังเป็น10ปีและไม่ระบายออกมาจนทำให้รัฐเสียหายสลดอดีตเมียรองนายกอบจ.ปทุมธานีคิดสั้นใช้อาวุธปืนยิงตัวตายในบ้านพักย่านคลอง4ขณะที่สามีเผยผู้ตายน่าจะเครียดเพราะเคยถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกให้ร่วมลงทุนธุรกิจจนสูญเงินไปกว่า10ล้านบาทป่วยเป็นซึมเศร้าก่อนหน้านี้เคยบ่นอยากฆ่าตัวตายหลายครั้งแต่ลูกก็ปลอบใจมาตลอดไม่คาดคิดว่าจะลงมือแบบนี้ด้านตำรวจเร่งสอบปากคำอย่างละเอียดอีกครั้งก่อนจะตรวจสอบเส้นทางการเงินหวังนำตัวคนผิดมาดำเนินคดีสาวใหญ่กรรมการกองทุนหมู่บ้านสุดช้ำร้องสื่อหลังถูกสมาชิกกองทุนกว่า50คนกู้ยืมเงินจากกองทุนหมู่บ้านรวม 3.7 ล้านบาทแล้วไม่ชำระหนี้ทั้งต้นและดอกเบี้ยต้องควักเงินส่วนตัวใช้หนี้แทนคนทั้งหมู่บ้าน 3.7 ล้านล่าสุดธนาคารส่งหนังสือยึดที่ดินทำกินพร้อมเตรียมขายทอดตลาดก่อนตัดเพาะต้องเป็นผู้ถูกกระทำทั้งที่หนี้ที่เกิดก็ไม่ใช่ของตนเองวอนสื่อมวลชนช่วยเป็นสื่อกลางขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือ
สองโบราณวัตถุกลับคืนแผ่นดินไทยโกลเด้นบอยและเทวรูปสตรีพนมมือถึงไทยเช้านี้หลังพยายามทวงคืนจากพิพิธภัณฑ์ศิลปะเมโทรโพลิทันนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาโดยมีหลักฐานยืนยันชัดขุดเจอโกลเด้นบอยในปราสาทโบราณกลางชุมชนบ้านยางบ้านยางโป่งสะเดาอำเภอละหารทรายจังหวัดบุรีรัมย์ประกอบกับชาวบ้านในพื้นที่ระบุชัดเจนว่ามีครอบครัวหนึ่งในชุมชนเป็นผู้ขุดค้นเมื่อปี2518ก่อนจะนำไปขายให้พ่อค้าวัตถุโบราณชาวต่างชาติราคา1ล้านบาทโดยจะนำไปจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนครพร้อมเปิดให้ประชาชนเข้าชมตั้งแต่22พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปช่วงนี้เราติดตามเรื่องเล่าการเมืองกันต่อนะคะไฮไลท์การเมืองสำคัญเมื่อวานนี้อยู่ที่พรรคก้าวไกลค่ะก็มีการเปิด6วาระที่ต้องทำนะคะโดยที่อีเวนต์ใหญ่นี้มีคุณพิธาเป็นหนึ่งในคนที่ออกมาพูดแล้วก็บอกว่าหากทิ้งไว้จะเป็นระเบิดเวลาให้คนรุ่นต่อไปและก็แสดงความมั่นใจด้วยนะคะว่าเลือกตั้งครั้งหน้าก้าวไกลอาจจะได้ส.ส.ถึง270เสียงค่ะนี่คือกิจกรรมของพรรคก้าวไกลเมื่อวานนี้นะคะใช้ชื่องานว่า Policy Fest ครั้งที่1ก้าวไกล Big Bang เป็นการจัดงานมหกรรมนโยบายสาธารณะครั้งแรกของก้าวไกลที่ไบเทคบางนาค่ะมีการจัดบูธกิจกรรมในแต่ละนโยบายทั้งหมด6บูธได้แก่นโยบายด้านเศรษฐกิจการศึกษาคุณภาพชีวิตปลดล็อกชนบทไทยปฏิรูปรัฐราชการและประชาธิปไตยเต็มใบบรรยากาศคึกคักนะคะโดยไฮไลท์แรกของงานค่ะคือการกล่าวปาฐกถาเปิดหัวข้อทำไมต้อง6บิ๊กแบงโดยคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์ประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคก้าวไกลนะคะซึ่งคุณพิธาก็อธิบายถึง6บิ๊กแบงว่าคือวาระทางการเมืองสำคัญที่พรรคก้าวไกลพยายามจะทำบอกว่าพรรคก้าวไกลไม่ใช่พรรคที่สมบูรณ์แบบแต่เราก็พยายามพัฒนาศักยภาพเต็มที่ผ่านการเรียนรู้และสะสมประสบการณ์จากการทำงานด้านต่างๆหากไม่ทำทั้ง6วาระนี้ก็จะกลายเป็นระเบิดเวลาของคนรุ่นต่อไปช่วงหนึ่งคุณพิธาก็พูดถึงความมุ่งมั่นของพรรคก้าวไกลในการขับเคลื่อนนโยบายต่างๆพร้อมกับพูดติดตลกนะคะว่าแบบนี้ครั้งหน้าพรรคก้าวไกลน่าจะได้ส.ส.มากถึง270เสียงหรืออาจจะถึง300เสียงค่ะขณะที่ช่วงท้ายคุณพิธาก็กล่าวถึงอนาคตของพรรคก้าวไกลนะคะว่าแม้ว่าเขาจะทำอะไรกับพรรคเราเขาก็ทำลายจิตวิญญาณของพวกเราไม่ได้แม้ว่าเขาพยายามจะทุบทำลายพรรคการเมืองของเราไปเราจะหยิบอิฐกันคนละก้อนแล้วมาสร้างบ้านหลังใหม่ไปด้วยกันค่ะนี่คือ6ระเบิดเวลาของประเทศไทยที่ถ้าเราทิ้งไว้มันจะเป็นระเบิดเวลาของประเทศแล้วคนรุ่นต่อไปเขาเป็นคนที่จะต้องมาแก้ไขระเบิดเวลาเหล่านี้สงสัยคราวหน้าต้อง270เสียงซะแล้วหรือจะเอา300ไม่ว่าเขาจะทำอะไรกับพรรคเราเขาก็ทำจิตวิญญาณของเราไม่ได้ต่อให้เขาทุบทำลายพรรคการเมืองของเราไปหรือจะไม่ทุบก็แล้วแต่พวกเราทุกคนจะหยิบอินกันคนละก้อนแล้วก็มาสร้างบ้านหลังใหม่ของเราไปด้วยกันยังไงผมอยู่กับพวกคุณแน่นอนครับขอบคุณมากครับจากนั้นก็เป็นการจัดวงเสวนาในประเด็นต่างๆค่ะเช่นวงเศรษฐกิจเรื่องปากท้องไทยเอายังไงดีนำโดยคุณสิริกัญญาตันสกุลหัวหน้าทีมเศรษฐกิจของพรรคนะคะมีวงเสวนาเกี่ยวกับการทำงานของคณะกรรมการต่างๆของพรรครวมถึงวงเสวนาการปฏิรูปรัฐในหัวข้อรัฐไทยเอายังไงดีที่น่าสนใจก็คือมีการโชว์วิสัยทัศน์ของ3ว่าที่ผู้สมัครนายกอบจ3จังหวัดเด่นของพรรคก้าวไกลค่ะก็คือจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดภูเก็ตและจังหวัดอุดรธานีด้วยนะคะครับและแน่นอนว่าอีกหนึ่งไฮไลท์นะครับใน Policy Fest ของพรรคก้าวไกลก็คือการกล่าวปิดงานของหัวหน้าพรรคอย่างคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนนะครับคุณชัยธวัฒน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลปาฐกถาปิดงานครับในหัวข้ออนาคตการเมืองไทยก็ไล่เรียงถึงการเมืองและการสร้างประชาธิปไตยในประเทศไทยคุณชัยธวัฒน์บอกว่าการเมืองที่มีการแบ่งฝ่ายแบ่งสีเกือบ2ทศวรรษได้เปลี่ยนเข้าสู่ยุคสมัยใหม่ของการเมืองไทยระหว่างการเมืองชนชั้นนำเพื่อชนชั้นนำกับการเมืองของประชาชนเพื่อประชาชนซึ่งการเมืองแบบชนชั้นนำไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไหนล้วนมองว่าพรรคก้าวไกลเป็นภัยคุกคามแต่ขอยืนยันว่าพรรคก้าวไกลจะเป็นสะพานเชื่อมแห่งยุคสมัยเชื่อมสังคมไทยแบบเก่ากับสังคมไทยแบบใหม่พรรคก้าวไกลไม่ได้ดีพร้อมทุกเรื่องตั้งแต่วันแรกแต่เราเติบโตขึ้นทุกวันทุกปีและใช้เวลาทำงานอย่างเต็มที่เพื่อเตรียมความพร้อมเป็นรัฐบาลที่ดีที่สุดของประชาชนก่อนย้ำในช่วงท้ายนะครับว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นพรรคก้าวไกลจะมุ่งมั่นทำงานอย่างหนักเพื่อสร้างการระเบิดครั้งใหญ่ในการปลดปล่อยศักยภาพของสังคมไทยออกมาให้ได้ครับสิ่งที่ทุกคนร่วมกันสร้างในวันที่14พฤษภาคม2566ได้ทำลายความไม่เชื่อมั่นนั้นและทำให้พวกเรา
มีความหวังว่าการเปลี่ยนแปลงใหญ่ผ่านการเลือกตั้งแบบนี้แหละเป็นไปได้ถ้าพวกเราร่วมมือและแรงใจกันไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นพวกเราพรรคก้าวไกลจะมุ่งมั่นทำงานอย่างหนักเพื่อสร้างการระเบิดครั้งใหญ่ในการปลดปล่อยศักยภาพของสังคมไทยออกมาให้ได้แสวงหาฉันทามติใหม่เพื่อเชื่อมต่อสังคมไทยแบบเก่าก้าวสู่สังคมไทยแบบใหม่ในที่สุดเป็นที่น่าสังเกตนะครับว่าในงานนี้เนี่ยมีคุณปฏิพัฒน์สันติพาดารองประธานสภาคนที่1สมาชิกของพรรคเป็นธรรมที่เคยอยู่พรรคก้าวไกลมาก่อนเนี่ยนะครับเดินทางมาร่วมงานด้วยก็บอกกับผู้สื่อข่าวว่ามาเยี่ยมเพื่อนๆครับท่านรองค่ะท่านรองมาเที่ยวเหรอคะเนี่ยมาเที่ยวค่ะเที่ยวไปอะไรนะครับเป็นสมาชิกพรรคเป็นธรรมหรือเปล่าลูกก็มาเยี่ยมเพื่อนมาแบบรับรองมากนะครับท่านรองแบบส่วนท่านนายกรัฐมนตรีค่ะผู้ชมยังอยู่ระหว่างภารกิจในต่างประเทศนะคะเมื่อวานนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่ยังคงอยู่ที่อิตาลีแล้วก็เป็นวันที่ท่านนายกเลือกสวมเสื้อที่ตัดจากผ้าขาวม้าในการทำภารกิจทั้งวันนะคะโดยเมื่อวานนายกรัฐมนตรีคุณเศรษฐาทวีสินได้โพสต์ผ่านทาง X ค่ะว่าผมเลือกเชิ้ตผ้าขาวม้าสีพาสเทลจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถแมชกับเสื้อหนังใส่ทำภารกิจที่อิตาลีวันนี้ครับช่วงสายจะไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สมาคมการออกแบบอุตสาหกรรมและช่วงบ่ายผมจะไปหารือกับผู้บริหาร F1 ที่สนามแข่งรถออโตโดโมเอนโซเอดิโนเฟอร์รารี่ที่เมืองโบโลญญาครับผ้าขาวม้าไทยใส่ได้ทุกภารกิจครับวันนี้ทางนี้หลังจากที่มาเยี่ยมชมสนามแข่งแล้วก็หารือกับทาง Formula 1 Group แล้วนะคะนายกก็โพสต์บอกว่าผมเชื่อว่าไทยมีโอกาสที่จะเป็นเจ้าภาพการแข่งขัน F1 ในปี2027หรือ2028ที่กรุงเทพเพื่อดึงดูดทั้งนักลงทุนและนักท่องเที่ยวตอนนี้กำลังศึกษาความเป็นไปได้ครับที่สนามผมได้เจอกับคุณอเล็กซ์นักแข่งลูกครึ่งไทยอังกฤษทีมวิลเลียมที่มาแข่งที่นี่รู้สึกภูมิใจในความสามารถของคนไทยและหวังว่าคุณอเล็กซ์จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนไทยที่ตั้งใจมุ่งสู่อาชีพการแข่งขันรถด้วยครับค่ะภารกิจของนายกนะครับส่วนเรื่องใหญ่ที่ต้องจับตาวันนี้ก็คือการเปิดรับสมัครสว.ทั่วประเทศวันแรกก่อนจะเข้าสู่การเลือกกันเองเพื่อได้สว.200คนนะครับเมื่อวานนี้นายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ก็ได้ไปตรวจเยี่ยมสถานที่รับสมัครสว.ที่สำนักงานเขตคณะยาวครับและสำนักงานเขตบางกะปิโดยมีผู้อำนวยการสำนักงานเขตและผู้ที่ได้รับมอบเป็นผู้อำนวยการเลือกสว.ให้การต้อนรับก็ได้ยืนยันถึงความพร้อมของสถานที่รับสมัครที่กำหนดไว้5จุดครับเริ่มจากจุดตรวจสอบเอกสารโต๊ะรับสมัครบันทึกข้อมูลชำระค่าธรรมเนียมแล้วก็ออกใบรับสมัครนายแสวงก็ให้แนวทางสำหรับการรับสมัครบอกว่าให้ดำเนินการรับสมัครไปก่อนเพราะถือว่าผู้สมัครแต่ละคนรับรองคุณสมบัติของตนเองครับเนื่องจากมีการประกาศคุณสมบัติแล้วก็ข้อห้ามในการรับสมัครสว.อย่างชัดเจนแล้วแต่ว่าในอนาคตหากมีการตรวจสอบหรือว่าร้องเรียนกันเองของผู้สมัครก็จะส่งให้กับศาลฎีกาพิจารณาและพบว่าถ้าเกิดขาดคุณสมบัติจริงๆผู้สมัครคนนั้นก็ต้องรับผิดชอบโดยนายแสวงก็ให้สัมภาษณ์ย้ำนะครับถึงความพร้อมและความมั่นใจสำหรับการรับสมัครสว.วันแรกทั่วประเทศในวันนี้ครับเมื่อดูแล้วดูสถานที่ก่อนนะครับก็รูปแบบเป็นรูปแบบเดียวกันแล้วก็ถือว่ามีความพร้อมไม่ใช่เฉพาะ2เขตนี้หรอกครับเพราะว่าอีก76จังหวัดรวมแล้วก็คือ77รวมกทม.นี่ก็มีความพร้อมและก็มีความมั่นใจเราจะได้สว.ตามที่รัฐธรรมนูญออกแบบไว้หรือไม่คือตัวคนน่ะเหมาะสมที่จะเป็นสว.หรือไม่อันนั้นไม่น่าจะใช่เรื่องของกกต.หรือทางคนเลือกอย่างเดียวน่าจะเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของสังคมนะครับว่าเราจะได้สว.แบบไหนแต่200เนี่ยยังยืนยันเหมือนเดิมว่าจะเป็นไปตามรถแมพครับก็จะมีผู้สมัครอาจจะไม่เห็นว่าตัวเองเป็นผู้สมัครได้หรือประกาศไปแล้วประชาชนเห็นว่าคนนี้เขาน่าจะไม่มีคุณสมบัตินะอย่างนี้ครับอันนี้คือเรื่องแรกเขาก็ไปสามารถไปยื่นที่ถ้าเป็นมายื่นที่ผอ.เนี่ยผอ.จะไปยื่นที่ศาลฎีกาเพื่อลบชื่อออกได้พอลบชื่อออกก็ส่งให้ศาลฎีกาศาลฎีกาต้องพิจารณาให้เสร็จก่อน1วันไม่เสร็จไม่เป็นไรครับกระบวนการก็เดินต่อไปสำหรับสถานที่รับสมัครสว.ทั่วประเทศวันนี้นะครับก็จะเป็นไปตามที่ผู้ในการเลือกระดับอำเภอกำหนดซึ่งส่วนใหญ่ก็จะ
็นที่สำนักงานเขตแล้วก็ที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศและหลังจากรับสมัครไปจนถึงวันที่24พฤษภาคมขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการเลือกกันเองของผู้สมัครใน3ระดับนะครับระดับอำเภอจะเลือกวันที่9มิถุนายนครับระดับจังหวัดเลือกวันที่16มิถุนายนและระดับประเทศเลือก26มิถุนายนครับและคาดว่าจะประกาศผลได้สวใน200คนในวันที่2กรกฎาคมนี่นะฮะ9มิย16มิยแล้วก็26มิยประกาศ2กรกฎาคมรอดูกันเดี๋ยวเราพักกันครู่เดียวนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องราวรอบโลกค่ะ